็ขอกราบสวัสดีสวีดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็อยู่กับผมในรายการแรปตัมเกมเมอร์เช่นเคยโอ้เย่นะครับวันนี้จะมาสอนคุณผู้ชมสร้างโต๊ะนั่นเองนะครับเป็นโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะปิงปองนั่นเองนะครับมันจะเป็นยังไงก็เราก็ไปดูกันเลยนะครับด้านหลังนี้ผมได้ทำการสร้างฉากเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปูพื้นด้วยบล็อกอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกทรายนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ตามด้วยบล็อกอะไรนะที่ผมจำชื่อไม่ได้นะฮะช่างมันละกันนะครับอุปกรณ์ในการสร้างโต๊ะปิงปองนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งทำไมผมต้องเตรียมเยอะขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวจะสร้างประมาณสัก2โต๊ะนั่นเองนะครับนิดหนึ่งโต๊ะแล้วก็ตรงนี้อีก2โต๊ะนั่นเองนะครับเป็นโต๊ะไม่ใช่ดิเป็น2โต๊ะนั่นเองโอเคมาเรามาสร้างกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้คุณผู้ชมนะครับใช้ป้ายนะครับป้ายนี่ระวางประมาณ3บล็อกนะครับวางแบบไม่ใช่วางแบบนี้ไปเลยนะครับพูดติดๆขัดๆอยู่ได้โอเคนะครับจะรีบแคสไปไหนก็ไม่รู้นะฮะโอเคเราก็วางแบบนี้ไปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นไม้โอ๊กนั่นเองนะครับสลับแผ่นไม้โอ๊กระวางตรงนี้ไปเลยนะครับกดชิปก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาไปนะครับวางมันไปเลยอีกด้านนึงด้วยนี่นะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาให้เราใช้ประตูกับดักนะครับประตูกับดักเหล็กนะครับเดี๋ยวนะผมทำผิดด้านนี่ว่าชิบหายแล้วโอ้sorry โอเคผมได้ขวานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไม้ออกก่อนนะครับทำผิดเลยนะฮะลืมดูเลยขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับโอเคมาเรามาวางแนวนี้นะครับวางไปเลย1สองสามแล้วต่อมาแล้วครับเราก็วางสแลบนะครับสองด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยโอเคต่อมานะครับให้เราใช้ประตูกับดักเหล็กนะครับหรือว่าที่เปิดปิดเหล็กก็ได้นะฮะแล้วก็วางแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้วยด้านหน้า1แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับทำให้เหมือนกันเลยชึบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้รั้วไม้โอ๊กนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นรั้วไม้โอ๊กแบบไม้เบิร์ดไม้สนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนี่นะครับเราก็วางตรงนี้ไปเลยชึบแล้วก็ด้านนี้ด้วยชึบเรียบร้อยนะฮะต่อมาให้เราใช้พรมสีเขียวนะครับพรมสีเขียวแบบเขียวๆเลยนะครับเราก็วางปิดไปเลยนะครับตรงนี้ชึบชึบแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับชึบชึบแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงกลางก็กดชิปนะครับถ้าไม่กดชิปมันก็จะวางไม่ได้นั่นเองนะฮะนี่แค่นี้ก็เริ่มเป็นเริ่มจะเขาเรียกว่าอะไรเริ่มจะเหมือนจริงแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็ทำข้างๆด้วยนะครับข้างๆนี่เราก็แปะไปตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงกลางนี่เราก็กดชิปนะฮะแล้วก็แปะไปนะครับกดไปชึบนี่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำอีกด้านนึงด้วยนะครับด้านนี้ใส่เข้ามาเลยชึบแล้วก็ตรงนี้ด้วยอีกทีนึงนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือโต๊ะปิงปองนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการเอาบอลหิมะนะครับวางไปเลยป๊าบนี่นะฮะใครจะมาเล่นกับผมเนี่ยผมอยู่คนเดียวด้วยสิชิบหายแล้วนะครับเล่นอยู่คนเดียวโอเคนะครับเราเดี๋ยวเรามาสร้างอีกอันดีกว่านะครับแล้วก็วางไปนะครับ1 2 3แล้วก็วางสแลบแผ่นไม้โอ๊กไปนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับชึบเรียบร้อยนะฮะต่อมาแล้วก็ใส่ประตูกับดักเหล็กนั่นเองนะครับโอเคใส่เข้าไปเลยชึบที่เปิดปิดนั่นเองปึ๊บแล้วก็อีกด้านนึงด้วยนะครับต่อมาแล้วก็ใส่รั้วไม้นะครับใส่เข้าไปยัดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับชึบชึบแล้วก็ใช้พรมสีเขียวนะฮะสีเขียวเข้มนะฮะวางแปะไปเลยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับชึ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 บแปะเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะผมลืมเตรียมไม่พอดีเอาแปลว่าผมเตรียมมาไม่พอแน่ๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเราเกมหมด1เลยแล้วกันนะฮะก็ทำการเอาป้ายออกมานะครับเดี๋ยวเราตกแต่งด้วยนะครับโดยข้างๆพื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคเราใส่ป้ายไปก่อนนะครับตรงนี้ใส่เข้าไปเลยนะฮะชึบแล้วก็ด้านนู้นด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนี่ยัดเข้าไปเลยตรงนี้โอเคนะครับท่านเนี่ยเห็นปะถ้าเราไม่กดชิปนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะวางป้ายได้นั่นเองนะครับโอเคเรากดชิปไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับข้างๆฝาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอะไรดีเอากรอบรูปออกมาก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็เอาออกมานะฮะเดี๋ยวเราใส่เข้าไปก่อนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวรอให้มันดูตรงๆก่อนประมาณนี้ด้วยกันนะครับยัดใส่เข้าไปเลยนี่เดี๋ยวนะเอาให้มันสูงกว่านี้ดีกว่านะครับยัดเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปชึบๆแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะฮะชึบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอะไรดีเดี๋ยวด้านนี้นะครับผมจะใส่เป็นเพชรไปละกันนะครับไม่รู้ว่ามันยังไงมันแบบว่าตกแต่งไงดีไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมก็ใส่ไปเถอะนะฮะโอเคใส่แร่เหล็กไปนะครับแล้วก็แร่ทองนะฮะแล้วก็มรกตนะครับอีกป้ายนึงเอาออกดีกว่านะฮะแล้วก็อย่าลืมทำที่นั่งด้วยนะครับ
ที่นั่งนี่ผมจะใช้เป็นบล็อกอิฐละกันนะครับบันไดอิฐนะครับแล้วก็อะไรออกมาอีกแล้วก็เดี๋ยวลวดไม้นะครับแล้วก็ที่เหยียบนะครับแป้นเหยียบนั่นเองนะฮะแป้นเหยียบไม้โอเคเอาออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่วางไว้ตรงนี้ละกันนะครับชึบแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะฮะชึบชึบแล้วก็แบบว่าเป็นที่แบบว่าเอาไว้นั่งดูนะครับคนนี้แข่งอะไรอยู่นั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ใส่ไปนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะฮะอีกข้างนึงนี่เดี๋ยวไอ้ตรงนี้ที่ผมจะทำอะไรดีทางนี้ก็อาจจะใส่เป็นตู้ชั้นหนังสือนั่นเองนะครับตู้ชั้นหนังสือออกมานะครับแล้วก็ยัดใส่เข้าไปเลยตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็อาจจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมอาจจะใส่เป็นดอกไม้ทิวลิปก็ได้นะครับสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับเอา2สีนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ผมจะใส่สแลบเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้อาจจะใส่กระถางดอกไม้ไปนิดนึงนะฮะตกแต่งหน่อยสีแดงนะครับแล้วก็สีขาวยัดใส่เข้าไปเลยนะครับส่วนด้านนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ต้องเอาอะไรแหละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปดัดแปลงเค้าเรียกเอาไปไว้ในถ้ำก็ได้นะครับแบบคุณผู้ชมมาไปเล่นเอาชีวิตรอดใช่มั้ยแล้วแบบขุดลงไปในถ้ำนะครับแล้วก็แบบสร้างเป็นห้องห้องนึงเลยนะครับแล้วก็เป็นห้องอันเนี้ยก็แบบห้องตีปิงปองนั่นเองนะครับตีปิงปองอะจ้ออะไรประมาณนี้นั่นเองโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสอนสร้างโต๊ะปิงปองนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็รีบกดไลค์กด Subscribe นะพี่ใจผมนี่เลยก็ให้พาสิ่งใหม่ๆจากแล็ปตัมเกมเมอร์ชินเคยโอเยแล้วเจอกันพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ตามดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย